คุณผู้ชมเข้าสู่เสรีดราม่าในเบรกที่2นะครับย้ำว่าเรายังเป็นเทปนะครับดังนั้นการจะคุยกับอาจารย์เสรีแล้วก็ส่งข้อความไปที่ Facebook / เสรีดราม่านะครับกลับมาเรื่องของการรวมพลกลโป๊ะแตกกันต่อนะครับคุยไปแล้ว1คนคนที่2นี่บอกเลยนะครับว่าก๊อฟกับอาจารย์เสรีนี่หน้าแตกไม่เบานั่นก็คือคุณพีทหวย90ล้านนั่นเองจำได้ไหมพ่อค้าแผงหวยที่บอกว่ามีคนมาฝากซื้อไว้แล้วก็ถูกหวย90ล้านตามหาเอาหวยไปคืนโอ้โหออกข่าวมาน่าชื่นชมปรับปลื้มมากทำไมเป็นคนจิตใจดีและซื่อสัตย์อย่างนี้แต่พอรู้ความจริงหงายกันทั้งประเทศเลยค่ะอาจารย์เองก๊อฟเองหงายกันหมดและเมื่อจับโป๊ะคุณพีทได้ก็ร่ายยาวกันถึงยี่ปัวเลยจนเจ้าตัวเนี่ยครับคุณผู้ชมออกมาหลั่งน้ำตาขอโทษประชาชนลองไปฟังว่านะครับเรื่องนี้ให้อุทาหรณ์กับคนสื่อและคนเล่นโซเชียลอย่างไรบ้างรวมทั้งไปฟังความคิดเห็นอาจารย์กันครับเช่นครับยังจำได้อยู่เลยว่าก๊อฟกับอาจารย์น่ะชื่นชมในความซื่อสัตย์ของคุณพีทว่าดูซิ หวยตั้ง90ล้านไม่ใช่ของเรานู่นนี่นั่นดีนะเขาจับโป๊ะกันได้วันเสาร์ยกหูกันกันบาทให้ไม่ทันแกเราชมเขาเยอะทีมงานก็เลยยกออกทันโชคดีของเราอ่ะก็อย่างที่คนรู้แหละว่าเรื่องราวของคุณพีทเนี่ย ท้ายที่สุดก็คือเขาก็อ้างว่าเล่นกับเพื่อนใครปล่อยไม่รู้ไม่ตั้งใจหลอกลวงซึ่งสิ่งที่เขาทำอ่ะคุณผู้ชมมันหงายกันหลายคนเลยนะอาจารย์หมอดูก็ผิดไปก็หงายชาวบ้านชาวเมืองที่เราก็หงายเราก็หงายคืออย่างนี้หงายกันหมดทุกคนเอาจริงดังนั้นใครที่หงายอย่าเสียใจก๊อฟก็หงายด็อกเตอร์เสรีก็หงายเพราะเราชื่นชมเวลาคนทำความดีแต่พอเขาลวงโลกปุ๊บมันหงายกันหมดอาจารย์บทสรุปเนี่ยตอนหลังเขาในที่สุดก็โดนตำรวจจับแหละตอนนี้ณวันที่เราเชื่อเขาอ่ะคนไทยไปอุดหนุนกันอย่างอุ่นน้ำนั่นแหละมันทำให้เขามีความผิดครับถ้าเขาเล่นแล้วมันไม่มีผลต่อการขายหวยของเขาคงไม่เป็นไรครับเพราะอย่าลืมว่าคนที่ไปซื้อหวยเขามาจากหลายจังหวัดอุ้ยเนตก็จำได้มาจากเนเธอร์แลนด์มาจากอะไรเข้าคิวยาวมากใช่การที่เขาทำเช่นนั้นแล้วเขาขายหวยได้ภายใน1วัน 5,000 ใบแล้วกำลังไปเอามาอีก 5,000 ใบนั่นก็แปลว่าสิ่งที่เขาพูดว่าเขาเล่นเนี่ยมันส่งผลอันเป็นประโยชน์กับเขาครับมันก็แปลว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเขาพูดว่าเขาทำเล่นๆกับเพื่อนครับเพื่อนอยู่ไหนถ้าเป็นเพื่อนกันไม่ออกมาช่วยล่ะเนาะเงียบไปหมดไม่มีใครเลยแล้วเพื่อนอยู่ไหนล่ะเพื่อนแล้วจริงๆถ้าเราเล่นกันกับเพื่อนๆมันต้องมีเพื่อนที่รู้ตัวตนสิเพราะฉะนั้นจะบอกว่าใครโพสต์ก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่ได้นะครับสมมติเราอยู่กัน4คนเนี่ยแล้วเราโพสต์อะไรสักอย่างนึงแล้วมันหลุดไปพี่ก็ถามก๊อฟเหรอตั้มเหรอใครทำต้องมีสักคนทำมาแล้วหรอมันต้องมีเพราะมันมีคนรู้อยู่แค่นั้นนี่เพื่อนก็ไม่มีใครออกมาแล้วตัวพีทเองก็ไม่กล้าพูดว่าเพื่อนคนนั้นเป็นใครนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปครับพอโพสต์แล้วเนี่ยเวลาโพสต์อะไรผิดเนี่ยก๊อฟทำยังไงพี่ดีลีทนะต้องลบต้องอะไรออกทันทีที่พี่รู้ผิดพี่ดีลีทเลยนะพี่ลบเลยนี่เลยเถิดบอกนี่เขาบอกว่าเขาโดดตกกระไดพลอยโจรก็เลยตำเลยเรื่องใหญ่ขนาดนี้คุณเองไม่รู้กฎหมายเหรอแล้วมันทำให้คุณเนี่ยโดมิโน่นะคุณไม่ได้โดนเรื่องเดียวนะใช่เพราะท้ายที่สุดคุณโดนเรื่องรวมชุดหวยคุณโดนเรื่องขายหวยเกินราคาคุณรวยเรื่องการหลอกลวงประชาชนนะคะคุณโดนเรื่องของการนำข้อความเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์แล้วก็โดนหมดเลยพอเช็คไปเช็คมาเขาก็ไม่มีรายชื่ออยู่ในโควต้าที่ได้หวยฉลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายด้วยมันก็ผ่านไปถึงยี่ปัวที่ให้เข้ามามันเป็นเรื่องเล่นๆถ้าเขาบอกมันเป็นเรื่องเล่นๆคุณผู้ชมเป็นเรื่องเล่นๆที่ทำร้ายหลายคนมากเคยเห็นหยดน้ำเล็กๆที่มันตกลงไปตรงผิวน้ำของสระไหมมันจะเป็นวงกี่ชั้นอะเพิ่มไปเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นเล่นๆของเขาเนี่ยมันคือหยดน้ำเดียวมันก็ได้ไปความเท็จสู่คอมพิวเตอร์หลอกลวงประชาชนรวมหวยขายหวยเกินราคาไม่มีโควต้าแปลว่าเอามาจากญี่ปัวร่วมมือด้วยหรือเปล่ากี่วงน่ะแหมต้องบอกว่าครั้งนั้นนะครับอาจารย์เสรีเองก๊อฟเองเนี่ยเครื่องเบาๆนะครับแหมก็เจ้าตัวหงายการ์ดบอกพีทหงายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการแค่แชร์รูปเล่นกับเพื่อนๆไม่รู้ว่าคนจะเอาไปลงถ้าคนไม่เอามาลงคุณก็ยอมบอกเขาสิว่าเฮ้ยไม่เป็นความจริงไม่ใช่เลยเถิดอย่างที่อาจารย์เสรีบอกเรานะครับการที่พีทบอกว่าทำเล่นๆนั้นมันส่งผลถึงตัวเขาเองได้รับประโยชน์จากคนส่วนรวมดังนั้นจะอ้างว่าทำเล่นๆไม่ได้ไม่รู้ใครเอารูปไปแชร์เนี่ยนะครับพูดแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะ
อะไรก็ตามคุณผู้ชมที่หลุดลงไปโลกโซเชียลแล้วเนี่ยไม่มีความลับทั้งนั้นนะครับถ้ารู้ว่าทำแล้วผิดให้ลบหรือแก้ไขทันทีก็แนะนำว่าลบมันไม่ประโยชน์ลบไปคนก็แคปแต่บอกไปเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องเข้าใจผิดนู่นนี่อย่ารับสมอ้างไม่งั้นจะเป็นเหมือนคุณเขานะครับอ้าไปคนนึงดีกว่าคนนี้ก็เรียกได้ว่าตอนที่เขาโป๊ะแตกเนี่ยนะครับแฮชแท็กเขาขึ้นอันดับหนึ่งเลยนั่นคือแฮชแท็กคุณมิ้งโป๊ะแตกจำได้ไหมคุณกัปตันชนทรนั่นเองที่คุณมิ้งเนี่ยเขามาบอกว่าเขาท้องกับคุณกัปตันแถลงข่าวกันโต๊ะใหญ่เลยแหมคุณมิ้งแหมคุณกัปตันผู้จัดการนู่นร้องไห้ร้องห่มเสร็จปั๊บคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าความลับไม่มีในโลกหลังจากแถลงข่าวไปนี่ค่ะโลกไซเบอร์นะครับก็ตรวจสอบสืบไปสืบมาคุณพระอ้าวเขาท้องลมเขาไม่ได้ท้องจริงซึ่งตอนนั้นนะครับเขาบอกชีวิตส่วนตัวของทั้งคู่เนี่ยทั้งคุณกัปตันชลธรทั้งคุณมิ้งเนี่ยถูกจับตาและในที่สุดเธอก็โป๊ะแตกเอาเป็นว่าไปดูท่าทีของสังคมตอนนั้นดีกว่าว่าทำอะไรบ้างและเรื่องนี้สะท้อนอะไรกับคนในสังคมบ้างไปชมกันครับแล้วก็มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นนะครับหลังการแถลงข่าวปรากฏว่าเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นครับมันไม่จบนะครับทางค่ายต้นสังกัดก็ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับการตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมไปตรวจครรภ์พร้อมบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นมิ้งก็เดือดขึ้นอีกรอบนึงนะครับชี้แจงผ่านทาง IG ว่าไม่ฝากครรภ์รอพ่อตัวเองกลับจากราชการก่อนแต่ตรวจตอนไหนเมื่อไหร่โรงพยาบาลอะไรไม่จำเป็นต้องลงให้โซเชียลรู้อันนี้นะฮะก็มีแต่ตนและครอบครัวกัปตันเท่านั้นที่รู้นะครับแต่คนก็มาตั้งข้อสังเกตฝั่งแฟนคลับของกัปตันเขาบอกว่าที่ผ่านมาก็เห็นลง IG ตลอดนะมิ้งนะทำไมมาบอกว่าไม่ลงให้ใครรู้ล่ะนะครับเรื่องเกิดลักษณะนี้รู้สึกเขาบานลงเมื่อตอนที่เขาติดต่อผู้ชายไม่ได้ครับผมนะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดในโลกโซเชียลแล้วมันควรจะต้องโซเชียลต่อไปให้แสดงความคลีนของตัวเองถูกไหมครับจันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทีแรกหลายคนก็ด่าผู้หญิงครับแต่พอหลังจากที่มีการแถลงข่าวแล้วหลายคนฟังผู้ชายครับแล้วเปลี่ยนใจอ่ะครับจากที่ด่าผู้หญิงหลายคนก็เลิกด่าผู้หญิงตีกลับมาตีกลับครับเพราะความไม่รับผิดชอบความไม่เป็นสุภาพบุรุษการจะเอาลูกไม่เอาแม่หรืออะไรทำนองเหล่านี้ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นในโลกโซเชียลที่ตอนนี้กำลังคือกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุดน้องมิงก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะเป็นซิงเกิลมัมได้เพราะว่าอยู่กับแม่คุณแม่ก็จะคอยช่วยดูแลไม่คือเขารู้แล้วคือฟังคำพูดผู้ชายเขารู้แล้วครับคือเหมือนกับตอนแรกเขาก็คาดหวังว่ามันน่าจะเป็นครอบครัวได้ถูกไหมใช่เพราะว่าอย่างแต่คำพูดของผู้ชายและแม่ผู้ชายเขารู้แล้วไม่มีทางมิงออกมายอมรับว่าได้เลิกกับกัปตันไปตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับแต่ว่าช่วงสงกรานต์ก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาเจอกันบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยมีภาพหลุดออกมาที่หลายๆคนสงสัยนะครับแต่ตรงนี้เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเด็กๆนะคือถ้าคุณคุมกำหนัดไม่ได้คุณต้องคุมกำเนิดมาเรื่องนี้อาจารย์หลังๆเนี่ยก็รู้แล้วว่าทำไมเรตติ้งละครไทยมันตกทำไมตามข่าวมันกว่าอาจารย์โอ้โหข่าวเดี๋ยวนี้ยิ่งกว่าพันละครยิ่งกว่าละครอาจารย์จำเรื่องของน้องมิงได้ไหมจำได้แท็กมิงโตแตกต้องบอกว่าคุณกัปตันเนี่ยเขามีแฟนคลับเยอะมากก็เคยทำงานกับน้องกัปตันตอนเลิฟซิกสองเด็กก็เงียบๆน่ารักมันไม่รู้แหละระหว่างทางเขาไปอะไรกันไม่รู้วันดีคืนดีก็มานั่งแถลงข่าวว่าน้องผู้หญิงเนี่ยท้องแล้วก็เป็นน้องผู้หญิงมากับแม่น้องผู้ชายมากับพ่อแม่แล้วหน้าตาก็หงิกคือทุกคนไม่มีความสุขอาจารย์เนี่ยในภาพนี้เลยทุกคนไม่มีความสุขน้องมิ้งร้องไห้แม่ผู้ชายก็หน้าหงิกแล้วกระแสก็ด่าผู้ชายเยอะเหมือนกันคือแฟนคือทีแรกเขาก็ด่าว่าไม่รับผิดชอบเป็นผู้ชายไม่เป็นสุภาพบุรุษใช่แล้วทั้งนั้นก็เรียกเสียงความสงสารได้ด้วยการบอกว่าพร้อมจะเป็นซิงเกิลมอมใช่หลังจากแถลงข่าววันเนี้ยอันนี้นะอาจารย์น้องผู้หญิงเนี่ยรับพรีวิวสินค้าแม่ลูกอะเป็นล้านนะฮะตอนนี้พอเขาแถลงข่าวไปไม่นานเนี่ยเล่าต่อคนก็ไปจับผิดแบบเหมือนมันมีข้อให้จับผิดเยอะว่าน้องคนนี้พูดไม่จริงก็เลยมีแฮชแท็กว่ามิงโตแตกในที่สุดน้องก็บอกกับโลกโซเชียลว่าแท้งแล้วซึ่งคำตอบคือหนูจะท้องได้หลายครั้งแต่หนูแท้งได้ครั้งเดียวใช่คนก็ไปจับผิดอีกจับผิดไปจับผิดมามันก็ทางต้นสังกัดและฝ่ายชายนี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะก็อยากจะรู้ว่าท้องจริงหรือไม่จริงไงก็เลยมีการฟ้องทั้งทางแพ่งและอาญาสุดท้ายก็คือไม่ท้องสุดท้ายก็ไปที่ศาลนะครับอาจารย์ก็ไปเขาเรียก
ไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยกันแล้วก็จบคือฝ่ายชายก็ไม่เอาเรื่องแต่ฝ่ายหญิงต้องบอกความจริงแล้วฝ่ายหญิงก็บอกความจริงแล้วว่าเพราะรักอาจารย์ ก็เลยบอกผู้ชายว่าท้องเผื่อเขาจะรักเรื่องเป็นอย่างนี้เลยอ่ะแค่เล่าก็แซ่บแล้วอาจารย์คือจะรักแค่ไหนก็ไม่ควรจะโกหกนะคะครับเพราะว่าการที่เรารักเขาแล้วเราโกหกเนี่ยถามว่าเขาจับได้เนี่ยก็รู้ไหมมีคนจำนวนหนึ่งนะสิ่งที่ทนไม่ได้มากที่สุดคือถูกโกหกครับเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าคุณจะได้ใจเขาไว้เหรออ่ะสมมตินะเดี๋ยวจะว่าเขาข้างสูนหนูเป็นยิงหนูก็กะว่าถ้าเกิดเขากลับมารักท้องแล้วหนูก็แทงนี่แหละก็อาจจะเลยตามเลยมันก็โกหกอยู่ดีถูกไหมก็โกหกอยู่ดีไงแล้วถามว่าคนเราถ้าเราโกหกเนี่ยครับเราจะอยู่อย่างมีความสุขไหมสวรรค์ในอกนรกในใจนะสมมุติว่าเธอโกหกรอดบอกว่าแทงแล้วนะคะแล้วผู้ชายเนี่ยอย่างที่บอกว่าบอกไปเพราะรักแล้วผู้ชายก็เห็นอกเห็นใจนะคะก็มาคืนดีด้วยถามชีวิตของเธอตั้งแต่วันที่เธอโกหกว่าเธอท้องแล้วแทงเนี่ยเธอจะมีความสุขได้อีกหรือเปล่าก็จริงๆในวันที่น้องมีให้สัมภาษณ์เนี่ยวันนี้นะนี่ล่าสุดที่สัมภาษณ์เมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยเธอก็บอกว่าพอมันโกหกไปแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นอย่างที่บอกคนเราถ้าพูดความจริง1ครั้งน่ะพูดกี่ครั้งมันก็ความจริงต่อให้ความจำเสื่อมแค่ไหนมันก็เหมือนเดิมค่ะแต่พอโกหกเรื่องมันก็เลยไปเรื่อยไปเรื่อยคือการที่เราโกหกเนี่ยเราต้องทำให้พล็อตเนี่ยนะคะโครงเรื่องเนี่ยนะคะมันสอดประสานกันเพราะมันต้องสร้างเรื่องไปเรื่อยมันต้องสอดประสานกันแล้วถ้าบังเอิญถูกสัมภาษณ์มากกว่า1ครั้งงงมันต้องจำนะต้องจำว่าโกหกอะไรไว้งงได้ซึ่งนอกจากเอาแน่นอนน้องมิงเนี่ยโดนคนด่าชนิดที่ว่าทุกครั้งที่มีเรื่องอ่ะกระแสมิงโป้แตกจะเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์ตลอดสิ่งที่โดนด่าต่อไปคือในวันที่แถลงข่าวอาจารย์นอกจากแม่น้องผู้ชายน้องปันจะโดนด่าว่าหน้าหงิกวันนั้นนะณวันเนี้ยกลายเป็นแม่น้องผู้หญิงโดนด่าแล้วว่าเอ๊ะเห็นด้วยกับลูกหรือเปล่าเห็นเป็นใจหรือเปล่าเป็นแม่คนน่ะทำไมไม่รู้จักสั่งสอนลูกเนี่ยทำให้ฉันนึกถึงอาจารย์เลยอาจารย์ชอบพูดกับเขาเสมอว่าเราจะทำเลวร้ายอะไรก็ตามเนี่ยเขาคิดถึงพ่อแม่นะใช่ให้พ่อแม่ตายก่อนเนี่ยภาพเนี้ยคนก็แบบสรุปแม่มิ้งคือผู้ร่วมอุดมการหรือเปล่าครับล่ะเมื่อกี้ก็บอกเขาได้เป็นล้านครับถามว่าเจ้าของสินค้าเนี่ยจะจ้างต่อไปไหมตอนนี้ก็กลัวกันหมดแล้วสิก็ความน่าเชื่อถือมันเป็นสิ่งสำคัญนะกอล์ฟให้คนรีวิวอ่ะแล้วคนมีน่าเชื่อถือมารีวิวสินค้าเราแล้วเราจะหาความน่าเชื่อถือในสินค้าเราได้ยังไงล่ะนี่คือเรื่องราวของคนโป๊ะแตกประจำปี2561นะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของทั้ง3ท่านนั้นลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับดังนั้นต้องพูดถึงสักหน่อยเอาเป็นว่าเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับเสรีดราม่าครับ